อ่ะโอ้หุ้ยกอบอ่ะถือว่าก็โอเคบัตรมัธยมถึงกับไปเอาก็ซัดได้ลาบมาทุกคนนี่โอ้ยลาบหมูโอ้ยหอมหอมมาทุกคนเดี๋ยววันนี้ทำตามที่พี่บอกเลยทอดใบมะยมกินกับลาบโอ้โหสดสดคาต้นเลยนี่ทุกคนสดกว่านี้ไม่มีละจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงต้องลองนี่ใบมะยมนี่เลยอย่างนี้เหรอโอ้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ลุกไปหมดเลยโอ้โหฟังเสียงฟังเสียงโอ้โหใบมะยมทอดกรอบเต็มที่แล้วขึ้นเลยกลิ่นหอมอยู่นะหอมอยู่โอ้มาแบบเต็มๆเลยมาทุกคนลาบหมูกับใบมะยมทอดนี่สีสันสีสันเดี๋ยวเราชิมแบบเปล่าๆออริจินอลโอ้โหกรอบอะกรอบรสชาติเป็นไงคือไม่รู้รสชาติเลยจืดๆใช่มันจืดมันไหมไม่มันอ๋อไม่มีรสชาติอะไรเลยไม่มีรสชาติเลยใบขนุนจะมีใบขนุนจะโอเคกว่ามากินกับลาบโอ้โหฟังเสียงกรอบมากเลยเป็นไงได้ไหมได้ขัดพริกได้พริกเรียบร้อย นี่ก็สดๆจากต้นอีกโอ้โหนี่ทุกคนดูเม็ดอุ้ยพริกอะไรเนี่ยมันคือพริกหยวกนี่มาลาบใบมะยมกลมกล่อมถือว่าก็โอเคบัตรมะยมกินกับไปเอาก็ซัดลองชิมดูอย่าให้เขาหลอกก็ได้อยู่นะใช่มันกรอบกรอบจืดๆไม่มีรสชาติแต่ถ้าเรามีพวกผงวาซาบิผงพวกวิงแซ่บมาโรยใส่น่าจะอร่อยได้ได้ทอดใบทอดใบมะยมทอดใบมะยมนะเดี๋ยวลองกินกับลาบหมูดิเห็นพี่ๆเขาแนะนำมากันเยอะบอกกินกับลาบหมูอร่อยลาบหมูลาบเป็ดลาบป่า